รู้หรือไม่คะว่าประเพณีเศษเรือนของชาวไทยทรงดำคืออะไรก่อนที่กริกจะเล่าเรื่องประเพณีเศษเรือนนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้ค่ะนั่นก็คือในอดีตนะชาวไทยทรงดำจะไม่นับถือศาสนาค่ะแต่พวกเขาจะมีความเชื่อแบบวิญญาณนิยมคือจะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางเทวดารวมไปถึงผีของบรรพบุรุษซึ่งความเชื่อพวกนี้นะคะก็มีอยู่ทุกหย่อมย่าในประเทศไทยแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะชาวไทยทรงดำบางกลุ่มเนี่ยจะหันมานับถือศาสนาพุทธมากขึ้นแต่ว่าก็จะมีความผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมอยู่ซึ่งความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษนี้นะคะก็จะเป็นที่มาของประเพณีเสียนเรือนหรือประเพณีไหว้ผีบ้านผีเรือนของชาวไทยทรงดำซึ่งทุกครอบครัวนะคะจะจัดทุก 2-3 ปีเพื่อความสิริมงคลของครอบครัวค่ะโดยคำว่าเสียนเนี่ยจะมีความหมายว่าผีหรือการสังเวยค่ะดังนั้นพิธีเสียนเรือนจึงหมายความว่าพิธีการเส้นไหว้ผีบ้านผีเรือนซึ่งผีบ้านผีเรือนในความหมายนะคะนั่นก็คือผีบรรพบุรุษนั่นเองซึ่งก่อนพิธีนะคะจะมีการรวมตัวญาติพี่น้องค่ะซึ่งการแต่งกายเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด2แบบคือคนที่เป็นเชื้อสายในครอบครัวก็จะแต่งชุดทั่วไปของชาวไทยทรงดำนะคะแต่ว่าลูกเขยหรือลูกสะใภ้เนี่ยจะมีชุดพิเศษนั่นก็คือชุดฮีค่ะโดยพิธีเสนเรือนนะคะจะมีหมอเสนเป็นผู้ทำพิธีและจะอัญเชิญผีบรรพบุรุษทุกตนที่เจ้าภาพได้เขียนเอาไว้นะคะมาอยู่ในห้องกระล้อห้องหรือห้องผีเรือนและจะมีการเส้นอาหารต่างๆไปให้ค่ะหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะคะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเลี้ยงอาหารแก่แขกผู้ที่มาร่วมงานในปัจจุบันนี้นะคะพิธีเสนเรือนก็ยังมีอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆของชาวไทยทรงดำค่ะไหนใครรู้จักประเพณีอะไรของชาวไทยทรงดำบ้างสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกริกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย